ตอนแรกเราไม่เข้าใจ DIC ลึกๆเราก็เลยไม่รู้เฮ้ยทำไมเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ๋อพอมาเรียนเลยก็เลยถึงอ๋อดังมากสวัสดีครับผมสุภักขิรันตระกูลนะครับตอนนี้ทำในส่วนของ Training and Development ในส่วนของ Part ของ Sales Function ครับบริษัท JTI ครับจริงๆเริ่มต้นทำงานก็จะเริ่มในสายของเซลล์ฝ่ายขายมาตลอดแล้วก็มาเริ่มจับเทรนนิ่งเป็นจริงจังประมาณ 6-7 ปีแล้วครับคือจริงๆผมรู้จักดิสก็คือ DIC ผมรู้แค่ว่าคนมี4ประเภทนะครับจากคอร์สเทรนนิ่งต่างๆที่ผมเคยเข้าทีนี้พอมีโอกาสเพื่อนชวนว่าคอร์ส DIC เนี่ยมีเปิดแล้วมันเซอร์ติฟายด้วยอะไรเงี้ยผมก็อยากรู้จริงๆว่าคนเรามีแค่4ประเภทจริงเหรอก็เลยมาเทคจริงๆได้ผลลัพธ์เกินกว่าที่ต้องการอันนี้พูดจริงๆนะครับเพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเรามารู้จริงว่าคนเราไม่ได้มีแค่4มีมากกว่านั้นนะครับใน DIC เนี่ยบอกแม้กระทั่ง inclination หรือคนเรามีไม่ใช่แค่ D อย่างเดียวหรือ I อย่างเดียวนะครับเป็น DI ก็ได้เป็น SI ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งในรายละเอียดดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญเพราะว่าบางคนเนี่ยเวลาเขาอยู่ในที่ทำงานเขาจะเป็น DI แต่พอเขาอยู่บ้านเขาจะเป็น SI นั่นสำคัญมากเพราะว่านั่นหมายความว่าเขาสุมหัวโขนอยู่ทำให้เขาปฏิบัติแบบนั้นแต่จริงๆเขาไม่ได้คนแบบนั้นอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเวลาทำงานเราก็จะต้องเวิร์กกับเขาแบบนึงแต่เวลานอกเวลางานตอนแรกเราไม่เข้าใจ DIC ลึกๆเราก็เลยไม่รู้เฮ้ยทำไมเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ๋อพอมาเรียนเลยก็เลยถึงอ๋อดังมากว่าจริงๆอ่ะอ๋อคนไม่ได้มีแค่4แล้วก็มี12อะไรเงี้ยแล้วมันมี stretching zone อีกมันมีอะไรโอ้โหเยอะมากมายครับต้องทดลองเรียนดูคือต้องบอกว่าที่มาเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งมีลูกน้องใน control ด้วยแล้วก็มีหัวหน้าที่ต้อง manage ก็คาดหวังเลยว่าต้องเอาไปใช้ที่ทำงานได้แน่นอนซึ่งในคอร์สเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็น case study หรือเป็น exam นะครับว่าให้เราเทสดูว่าให้เรา identify ในส่วนของลูกน้องเราหรือทีมงานเราว่าเป็นประมาณไหนแล้วให้เราไป handle ซึ่งพอเราไปใช้จริงแล้วมันคลิกเพราะว่าอย่างผมมีลูกน้องได้ประมาณ5คน6คนเนี่ยแต่ละคนก็จะเป็นสไตล์ของแต่ละคนแล้วมันทำให้งานไหลลื่นสมูทขึ้นเพราะว่าเรา manage เขาผ่านตัวตนของเขาที่แท้จริงพูดคุยกับเขาในสิ่งที่เขาอยากฟังมันทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมเป็น SI ครับหรือบางที IS แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่มี D เหมือนกันนั่นหมายความว่าผมมี3อย่างในคนเดียวกันเลยซึ่งจริงๆในคอร์สนี้จะบอกว่าอยู่จะเป็น D หรือเป็น I หรือเป็นอะไรหรือเป็น S อยู่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าอยู่รู้จักตัวเองดีพอแค่ไหนแล้วอยู่รู้จักเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างอยู่ดีพอแค่ไหนเพื่ออยู่จะไปแฮนเดิลคอนเวอร์เซชั่นหรือทุกสิ่งอย่างได้มันสมูทขึ้นครับอย่างแรกเลยครับรู้จักตัวเองครับพอรู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเรารู้จักตัวตนเรารู้จักคนรอบข้างว่าเขาเป็นอะไรยังไงสิ่งที่ได้จริงๆเลยก็คือรู้วิธีการสื่อสารกับคนประเภทนั้นๆมันสำคัญมากเพราะว่าทุกวันนี้ผมว่าเรามีปัญหาเรื่องการสื่อสารกันมากพอสมควรทำให้เกิดไม่เขาเรียกอะไร stable หรือมีอารมณ์ที่ผิดพลาดต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าการสื่อสารมันมีผลกระทบเยอะในทุกๆด้านถ้าเกิดเราสื่อสารแล้วไม่ตรงกับสิ่งที่คนคนนั้นเขาเป็นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองหลอกตัวเราเองเนี่ยมันไม่สามารถทำออกมาได้ดีจริงๆบรรยากาศไม่เหมือนเรียนนะฮะเหมือนยังไงดีเหมือนเวิร์กช็อปเหมือนพูดคุยมากกว่านะครับแล้วก็มีวิทยากรมาช่วยลีดจริงๆ unlock potential ของแต่ละคนด้วยซ้ำต้องบอกแบบนี้จริงๆแล้วพอวิทยากรรู้ว่าเราเป็นคนไทยไหนเขาก็จะรีดศักยภาพของเราออกมาโดยที่เราไม่ตัวค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับในโจทย์ที่เขาให้มาอะไรเงี้ยทำไม่ได้สตัดดี้ก็อาจจะตกได้ต้องทำกันบ้านพอสมควรและอย่างที่บอกครับพอในคอร์สเนี่ยเรารู้จักกันหมดเราก็ช่วยกันอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคอร์สนี้อินเตอร์มากๆแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษผู้เรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมนิดนึงตอนสอบนี่เหมือนเอนทรานซ์เลยฮะเพราะว่าเราพลาดไม่ได้เราก็ไม่อยากตกนะถ้าตกก็อายเพื่อนทำกันบ้านพอสมควรทำกันบ้านพอสมควรแต่จริงๆแล้วเวลาเรามาเวิร์กช็อป2วัน face to face เนี่ยก็ได้ทริคหรือได้ไกด์ไลน์ในส่วนข้อสอบที่ทางอเมริกาเขาส่งมาให้สอบอยู่ดีครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับ
ผมได้เอาไปบอกต่อในทีมงานของผมเป็นช็อตคอร์สสั้นๆว่าคนเราแบ่งเป็น12ประเภทก็ไปแชร์ริ่งให้เขาประเมินตัวเขาเองว่าเป็นประเภทไหนนะครับส่วนหนึ่งผมก็ประเมินโดยผมด้วยแต่ต้องบอกเลยว่าคอร์สเนี้ยมันได้เข้าไปใน DNA มากกว่ามันได้เข้าไปใน DNA หมายความว่าเวลาเราพูดคุยกับใครเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มคุยกับเขาไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยมันจะ alert ขึ้นมาทันทีบอกว่าเฮ้ยอยู่สแกนซิว่าเขาเป็นไทป์ไหนแล้วอยู่สแกนตัวเองซิว่าอยู่กำลังสื่อสารกับเขาแบบนั้นหรือเปล่าถูกต้องตามกับไทป์เขาหรือเปล่าหรืออยู่ปรับตัวตามเขาได้หรือยังมันจะออโตเมติกออกมาทันทีเลยครับแล้วพอเราจับสัญญาณได้ปุ๊บเรารู้ว่าเขาเป็นไทป์ไหนปุ๊บเราปรับวิธีการสื่อสารกับเขาได้ดีขึ้นปุ๊บความสัมพันธ์มันเปลี่ยนในทันทีแล้วมันจะรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับจริงๆผม encourage ให้กับคนที่เริ่มขึ้นเป็น manager นะครับหรือเริ่มมีลูกน้องนั่นหมายความว่าคุณเริ่มจะต้องสื่อสารกับคนรอบข้างมากยิ่งขึ้นละแล้วคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หลังจากการสื่อสารมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการหรือคนรอบข้างเขาไม่เข้าใจคุณผมแนะนำเลยว่าคอร์สเนี้ยจะช่วยคุณได้อย่างมหัศจรรย์น่าทึ่งนะครับเมื่อคุณผ่านคอร์สนี้ไปแล้วเนี่ยแต่คุณต้องผ่านแบบเข้าใจนะฮะถ้าคุณยังไม่เข้าใจคุณต้องถามวิทยากรให้เข้าใจก่อนนะครับมันจะช่วยคุณได้จริงๆมันช่วยคุณได้ให้คุณรู้จักตัวคุณเองนั่นแหละก่อนเริ่มแรกเลยแล้วก็รู้จักคนรอบข้างของคุณแล้วเมื่อคุณรู้จักตัวเองรู้จักคนรอบข้างการสื่อสารของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วเมื่อนั้น productivity หรืองานของคุณเนี่ยโอ้มันจะ amazing ผมไม่รู้จะฝากอะไรนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้มาเรียนเองเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจจริงๆ Business Consult เนี่ยก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ททางด้านนี้ DIC เนี่ยผมว่ามันเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายนะครับและนำไปใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นผมว่ามันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนทำงานแต่ไม่ว่าคุณจะสื่อสารคนรอบข้างในที่ทำงานหรือที่บ้านมันสามารถนำไปใช้ได้หมดเลยครับ